สวัสดีครับแฟนคลับเซลบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนนั้นฟังแนวทางลดข้อผิดพลาดในการเทรดนะครับลดให้น้อยลงครับแถมยังเพิ่มกำไรได้มากขึ้นนะครับผมได้เรียนมาจากบทความของคุณคอร์รี่มิทเชลนะครับ CMT Trade นะครับอะไรนะเว็บไซต์ trade-swing.com นะครับเขาบอกว่ามันมี5เรื่องด้วยกันนะครับว่า1เนี่ยถ้าคุณไม่มีแผนการเทรดนะการเทรดทุกครั้งย่อมผิดพลาดครับนะเพราะว่ากลยุทธ์การเทรดนั้นออกแบบมาเพื่อทำให้เราได้กำไรครับแผนการเทรดออกแบบมาเพื่อให้เราได้กำไรสูงสุดและลดข้อผิดพลาดมากสุดครับถ้าคุณไม่มีแผนการเทรดนะแน่นอนครับว่าความผิดพลาดนั้นจะทำให้คุณขาดทุนครับแล้วก็ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายด้วยความยากลำบากครับ 2. จนกว่าคุณจะติดตามข้อผิดพลาดคุณนะครับคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่ารายได้ของคุณนั้นจะหายไปเท่าไหร่ครับคือคุณจะต้องติดตามข้อผิดพลาดครับแล้วคุณจะรู้ว่ากำไรคุณนั้นหายไปมากแค่ไหนครับเมื่อเรารู้ว่าความผิดพลาดทำให้เราสูญเสียอะไรไปนะครับและเสียไปเท่าไหร่เราจะเริ่มตระหนักรู้ว่าความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่เราควรต้องระมัดระวังนะจึงไม่แปลกใจนะทำไมใครสักคนที่ขาดทุนหนักเนี่ยเขาจึงรู้สึกให้ความสำคัญกลับมาให้ความสำคัญแล้วกันและจริงจังกับการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าเขาโดนอะไรไงเขาเสียมากจนเขารู้ว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ยอมเสียขนาดนั้นอีกครับเนี่ย3คนส่วนใหญ่นะครับรู้ว่าพวกเขาทำความผิดพลาดในการเทรดแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าความผิดพลาดนั้นมากเพียงใดครับรู้แหละว่าขาดทุนนะครับแต่ไม่รู้ว่าขาดทุนแบบไหนบ้างขาดทุนอย่างไรบ้างแล้วก็ขาดทุนจำนวนมากแค่ไหนครับส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยติดตามความผิดพลาดตัวเองครับเขาไม่เคยมีจะบันทึกการเทรดเลยครับนะฮะแนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาดนะครับคุณคอร์รี่มิทเชลบอกว่า 1. ให้ติดตามเงินที่คุณผิดพลาดนะครับให้ติดตามจำนวนเงินที่คุณผิดพลาดนะว่าหาเจอนะว่าคุณผิดพลาดแต่ละครั้งได้อย่างไรอะไรเป็นสาเหตุความผิดพลาดครับมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตเราครับนะมีการทำบัญชีใช่ไหมบัญชีรายจ่ายครับถ้าคุณอยากจะมีการรับรู้ว่าเดือนนี้คุณจ่ายอะไรบ้างเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจ่ายอะไรไปจ่ายไปเท่าไหร่ทำไมถึงจ่ายเหมือนกันการเทรดนั่นเองครับบันทึกการเทรดจะบอกคุณว่าเนี่ยนะคุณผิดพลาดเรื่องอะไรก็มาจากการขาดทุนนะครับขาดทุนไป 1,000 บาทอ่ะขาดทุนเพราะซื้อหุ้นตัวไหนเพราะอะไรครับลิสต์ขึ้นมาครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอเนี่ยนะคุณพลาดเพราะเรื่องนี้ครับ 2. บันทึกข้อผิดพลาดที่คุณพบบ่อยสุดครับนะเขาบอกว่านะบางทีนะครับความผิดพลาดครึ่งหนึ่งคุณนะครับที่คุณทำนะอาจจะมาจากเรื่องเดียวกันครับผิดพลาดเรื่องเดียวกันซ้ำๆนะครับดังนั้นเนี่ยบันทึกความผิดพลาดครับแล้วคุณจะเห็นครับนะเริ่มต้นอย่างไรครับตามรอยการขาดทุนคุณนะครับ 3. ในแต่ละวันนั้นจงพยายามลดข้อผิดพลาดให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องครับนะฮะพยายามนี่ใหญ่ครับบันทึกครับบันทึกข้อมูลแล้วคุยตัวเองครับทำเป็นรูทีนครับทำเป็นกิจวัตรก่อนการเทรดคุณแล้วก็ใช้เวลาครับในการหาแนวทางลดข้อผิดพลาดนั้นครับและเตือนตัวเองครับเขียนกฎขึ้นมาครับแล้วก็จัดการมันอย่าให้เกิดในขณะซื้อขายในครั้งต่อไปครับนะข้อที่ดีนะแค่ลดความผิดพลาดให้ได้วันละเรื่องก็พอครับนะฮะโดยการนะครับรีวิวการเทรดตัวเองครับแล้วก็หาให้เจอว่าพลาดเรื่องอะไรเพราะอะไรครับคือความจริงมันก็มาจากข้อ1ข้อ2แหละตามรอยการขาดทุนครับแล้วก็บันทึกความผิดพลาดครับแล้วก็พยายามลดทีละเรื่องครับระดมสมองหาวิธีการลดให้ได้ครับแล้วก็มีการเขียนกฎเตือนตัวเองครับอย่าให้เกิดซ้ำอีกฮะ
4ติดตามความคืบหน้าครับติดตามความคืบหน้าครับสมมติว่าคุณทำความผิดพลาดเนี่ยสัปดาห์หนึ่ง5ครั้งเลยเนี่ยคุณสามารถลดลงเหลือสัก3หรือ4ครั้งได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนครับอย่าพึ่งลดเด็ดขาดครับเพราะว่ามันยากครับเพราะความผิดพลาดนั้นส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ psychology ครับมาจาก bias ครับมาจากความเชื่อมาจากนิสัยครับมาจากสันดานครับนั่นเนี่ยแก้ยากครับแก้ยากจริงการเทรนนั้นมันมาจากธรรมชาติมนุษย์นั่นเนี่ยคุณต้องพยายามแก้เล็กน้อยครับนะสมมติอาทิตย์หนึ่งพลาดไป5ลดเหลือสัก3หรือ4ได้ไหมแค่นี้พอครับนะฮะเอาแค่เล็กน้อยก่อนสัปดาห์หน้าค่อยลดเหลือ3อ่ะสมมติครั้งแต่ก่อนคุณอาทิตย์หนึ่งพลาด5ใช่ไหมที่ต่อไปลดเหลือสัก4ได้ไหมถัดไปเหลือ3ถัดไปเหลือ2เนี้ยค่อยๆทำคืบหน้าทีละน้อยครับมันจะทำให้ฐานคุณแน่นครับนะฮะ5เมื่อคุณจัดการปัญหาแล้วนั้นจงก้าวไปหาความผิดพลาดอีกเรื่องครับนะฮะค่อยๆแก้ทีละเรื่องครับนะฮะโดยเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณผิดพลาดซ้ำมากสุดครับจากนั้นก็ค่อยหาสมมติคุณลิสต์แล้วเนี่ยความผิดพลาด A เนี่ยโอ้พลาดไปเป็น100ครั้งเลยเนี่ยลดก้อนนี้ก่อนให้ได้ก่อนจากนั้นเนี่ยดู B ครับอันนี้พลาดสัก50ครั้งคนลดเนี่ยลดความผิดพลาดที่มันมากสุดก่อนนะครับแก้ได้ค่อยก้าวไปความผิดพลาดใหม่ครับทำไปเนี่ยฮะคุณจะมีพัฒนาการมากขึ้นไปเรื่อยครับผมชอบเปรียบเทียบง่ายๆว่าเราอะนะเนี่ยสเตจน้องเทรดนะมันจะมีไงฮะสเตจคือเฟสจะมีเฟส1เฟส2เฟส3ครับเฟส1คือการขาดทุนซ้ำซากครับเฟส2คือกำไรดีแต่ว่าขาดทุนคืนตลาดหมดครับแล้วกลับมาเฟสกำไรและขาดทุนซ้ำซากเงี้ยมันจะไม่ขาดทุนซ้ำซากแต่ว่าพอร์ตไม่โตครับนะเฟส2พอร์ตไม่โตนะแต่เฟส3คือกำไรและกำไรครับนะกำไรเติบโตนะอย่างงี้นะถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองนะคือนักเทรดส่วนใหญ่จะอยู่เฟส1ครับถ้าอยากจะเปลี่ยนจากเฟส1ไปเฟส2เลยครับลิสต์ครับหาความผิดพลาดตัวเองให้เจอครับนะแล้วก็นะครับลิสต์มาว่าอะไรพลาดเยอะสุดครับ จากนั้นก็เลยครับหาทางแก้ปัญหาที่ความผิดพลาดที่คุณทำมากสุดทำถี่สุดให้ได้ก่อนครับค่อยๆครับค่อยลดสมมุติว่าสัปดาห์หนึ่งคุณผิดไป5ครั้งสัปดาห์ต่อไปลดเหลือ4ได้ไหมค่อยๆลดไปเรื่อยครับจากนั้นพอความผิดพลาดหนักสุดเนี่ยแก้ได้ค่อยไปแก้ความผิดพลาดที่มันหนักรองมาไปเรื่อยครับจากนั้นผมมั่นใจคุณจะข้ามไปเฟส2ครับแต่จากนั้นอีกไม่นานครับถ้าคุณแก้ปัญหาความผิดพลาดได้เยอะขึ้นเรื่อยนะคุณจะไปเฟส3พัฒนาครับคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้กำไรมากขึ้นด้วยการแก้ไขความผิดพลาดครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเราเองนักเทรดเราเองนะเรากำลังพายเรือเนี่ยข้ามจากฝั่งคนที่ยากจนครับไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่ร่ำรวยครับคุณพายเรือแต่เรือลำเนี้ยมันมีรูรั่วมากมายครับคุณเอาเรือลงน้ำเพราะว่าคุณอยากจะพาตัวเองไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ครับมีคุณคนเดียวนะที่จะพาตัวเองไปได้ถ้าคุณอยากพาตัวเองไปสู่ฝั่งของความมั่งคั่งได้คุณต้องลงน้ำครับลงมือทำนะลงมือทำปั๊บเจอความผิดพลาดครับความผิดพลาดคือเปรียบเหมือนรูรั่วในเรือคุณฮะวิธีการที่จะทำให้คุณพาตัวเองไปตลอดรอดฝั่งได้คุณต้องหารูรั่วให้เจอครับแล้วค่อยอุดครับนะรูไหนรูใหญ่อุดรูใหญ่ได้ก่อนครับจากนั้นค่อยไล่อุดรูเล็กลงไปเลยครับยิ่งคุณทำได้ดีขึ้นเรื่อยลดรูรั่วได้มากขึ้นเรื่อยคุณจะนะครับพาตัวเองออกไปไกลจากฝั่งยากจนแล้วก็เข้าใกล้ฝั่งร่ำรวยมากขึ้นไปเลยครับเป็นเฟสครับนะจงมองเกมยาวนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นนะครับประเภทความผิดพลาดนะครับคุณคอร์รี่มิเชลบอกนะว่าคนส่วนใหญ่นั้นคิดว่าความผิดพลาดในการเทรดคือการพลาดโอกาสครับคือการตกรถเป็นยังไงนะหรือเทรดในเข้าเทรดในการเทรดที่ไม่ควรทำครับนะเทรดแบบไม่ควรเข้าแต่ก็เข้าอย่างเงี้ยนะความจริงนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวนะครับทำไม่มากครับแต่ความผิดพลาดนั้นที่ทำพลาดซ้ำๆทำเยอะคืออะไรครับ 1. ไม่มีแผนการเทรดครับ
2ซื้อขายในภาวะตลาดที่ไม่ถูกต้องครับในภาวะตลาดที่ทำเงินยากครับนะฮะเราคอยไม่เป็นนะครับ3เข้าเทรดในเวลาที่ไม่เหมาะสมครับนะฮะ4แบ่งเงินซื้อนะครับ position size ไม่ถูกต้องครับ5เลื่อน stop loss เพราะไม่อยากตัดขาดทุนครับ6ขายออกก่อนครับขายออกก่อนที่จะเกิด sell signal ครับนะ7ไม่มีกิจวัตรก่อนการเทรดเลยครับหรือไม่ทำเลยฮะ8ซื้อขายตามความเห็นตามการเชียร์คนอื่นครับ9เข้าเร็วเกินไปเข้าช้าเกินไปและออกช้าเกินไปครับนะต่อมาคือซื้อขายในขณะที่อารมณ์ไม่ดีครับแล้วก็ร่างกายไม่ดีฮะร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับการเทรดนะครับอารมณ์ไม่เหมาะสมกับการเทรดนะครับต่อมาคือไม่มีการทำตามการคัดกรองครับตรวจสอบก่อนการซื้อขายครับไม่ทำการบ้านเลยครับนะซื้อตามอารมณ์ซื้อตามเสียงเชียร์ครับแล้วก็ต่อมาคือโยนความผิดให้กับคนอื่นสำหรับการขาดทุนตัวเองครับนะฮะสุดท้ายคือขาดโฟกัสระหว่างการซื้อขายครับนะใจลอยหรือว่าถูกกระตุ้นได้ง่ายพวกนี้ครับนี่ครับนี่เป็นความผิดพลาดในการเทรดที่ผมว่านะถ้าคุณตระหนักรู้ถึงมันนะครับแล้วคุณหาทางแก้ไขได้นะคุณจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นนักเทรดสำเร็จได้ครับย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าประเด็นที่ผมเขียนในหนังสือศาสตร์ศิลปะการวางพอร์ตนี่มันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้มากคืออะไรครับนักเทรดนั้นมันมีอยู่4เฟสครับถ้าผมว่าแค่คุณจำเรื่องนี้ให้ได้นะคุณจะเริ่มมีศักยภาพในการสำเร็จแล้วครับแค่คุณรู้ว่าตอนเนี้ยฉันเป็นนักเทรดที่เฟส1ว่ะขาดทุนซ้ำซากว่ะแต่ฉันอยากจะสำเร็จให้ได้อะฉันอยากจะรู้วิธีนะฮะนี่แหละครับเริ่มต้นด้วยการนะครับนี่ครับตามรอยความผิดพลาดซะแล้วหาทางแก้ครับยิ่งคุณแก้ได้มากขึ้นนะครับคุณจะอัปเกรดเป็นเฟส2ครับและคุณแก้ได้มากที่สุดมากๆๆๆขึ้นคุณจะกลายเป็นนักเทรดเฟส3ครับเมื่อนั้นนะครับความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมนะฮะต้นไม้เงินคุณเนี่ยเติบโตแน่นอนครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ